สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมหินชมผ้ามาเจอกับต้นตะเคกใหญ่กำลังออกดอกแต่ว่าดอกเขามันอยู่สูงอรัแผนกล้องขึ้นไปก็มองไม่เห็นนะครับแล้ววันนี้มันไม่มีแสงด้วยครับ มองเป็น,นำดำๆแบบนี้ครับแต่ว่าดอกเขาที่บานแล้วก็มีลมพัดร่วงกระจัดกระจายผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างอะ่ะดอกที่ลมพัดร่วงลงมาครับ ดอกที่บานแล้วเกวเกซ่อนก็จะฟูคล้ายๆกับดอกจามจุรีครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองอมเขียวแล้วก็ที่โคนโคนก็จะเป็นสีขาวจากนั้นถ้าเรามองไกลๆก็จะเห็นเป็นดอกสีทองครับ อันนี้ที่ยังโตมอยู่แต่ว่าลมพัดร่วงลงมาก่อนเขาออกดอกแบบออกเต็มต้นเลยครับแต่ว่าเผอิญมันอยู่ส่งดอกจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆคล้ายๆดอกไม้ดอกไม้โดนโดนไฟไหม้ครับแบบหอมแบบ หอมคล้ายๆเราได้ได้กินน้ำตาลไหมครับตัวนี้เป็นฝักสมัยเด็กๆก็จะเก็บมาเคาะเล่นมันจะดังจะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในมเมล็ดนี้ก็จะขยายพันธุ์ต่อไปถ้าได้ฝน อันนี้คือส่วนที่มันเหลือรอดจากจากไฟป่าค้างอยู่บนก้อนหินบ้างอยู่ตามซอกหินบ้างชื่อยังเป็นทางการเขาเรียกกันต้นพลึกแต่บางท้องถิ่นภาษาถิ่นแต่ละท้องที่บางที่ก็เรียกตะคึกบางพื้นที่ก็เรียกต้นอีทอน แกนกล้องขึ้นไปมันก็จะดำครับต้นเก่าเปลือกแตกสะเก็ด บางทีบางครั้งการที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยมันก็เป็นอปุปสรรคต่อการถ่ายคลิปวิดีโอแต่พูดถึงต้นว่าเนื้อไม้ก็สวยแก่นไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแกมมาทางดำครับลายไม้สวยแต่ก็จะมีข้อเสียคือถ้าตะปูแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะแตก คือในสมัยก่อนถ้าเขาจะเอามาทําพื้นกระดานพื้นบ้านพื้นโตอ,อะไรเนี้ยก็จะใช้สว่านนําก่อนแล้วตอกตะปูทีหลังซึ่งผมก็เคยทําเป็นคลิปวิดีโอลงไปมากต่อมากแล้วครับต้นตะคึกเนี่ยอันนี้มาให้ดูดอกครับว่าลักษณะดอกก็เป็นแบบนี้ครับถ้าอยู่บนต้นมองไกลๆจะเห็น จะเห็นเป็นดอกสีทองเพราะลักษณะดอกจะเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วส่วนโคนโคนนะจะเป็นสีขาวครับก็นำมาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมกันครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ